ปฏิบัติการการขอคืนพื้นที่ที่บริเวณทมเนียบรัฐบาลและบริเวณโดยรอบนั้นของศูนย์รักษาความสงบก็ต้องยุติลงนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุความรุนแรงจากฝั่งของผู้ชมุมนุมพักประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในพื้นที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดค่ะที่มีการซุ่มยิงด้วยอาวุธปืน M79 และจากบุคคลที่ไม่ทราบฝ่าย ที่มีมือสไนเปอร์ซุ่มยิงจากบนตึกสูงนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากคุณประสิทธิชัยคำบางรายงานสดจากลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะสวัสดีค่ะคุณประสิทธิชัยคะครับคุณตีน้าปางครับความรุนแรงดังกล่าวนะครับก็ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายรายขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจนะครบาลน,นะครับก็พอใจผลการเจรจา,ากับม็อบประชาธิปัตย์ที่บริเวณแยกสวนมิสกวันครับ การขอคืนพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลและบริเวณโดยรอบของศูนย์รักษาความสงบหรือสอรอสอมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยที่บริเวณแยกสวนมิสกวันถนนพิษณุโลกกลุ่มมัประชาธิปัตยนนำโดยนายชุมพลจุลสัยนายพุทธพงศ์ปุณกันและนายสกลทีพัทยกุลนำมวลชนจำนวนหนึ่งมาอยู่บริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาขอคืนพื้นที่ โดยพลต่มตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เข้าเจรจากับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมสองครั้งเพื่อขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมเปิดถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกสวนมิสกวันถึงสะพานมัขวานรังสรรค์ถนนพิษณุโลกตั้งแต่แยกสวนมิสกวันถึงสะพานชมัยมรุเชษเนื่องจากเป็นเส้นทางที่นักเรียนนักศึกษาต้องใช้เดินทางและถนนเส้นดังกล่าวจะเป็นพื้นที่ในการจัดงานกาชาติประจำปี2557 แต่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับไม่ยินยอมทําให้การเจรจารล้มเหลวโดยอ้างว่านักเรียนนักศึกษายังคงสามารถเดินทางมาเรียนได้ตามปกติส่วนด้านถนนสีอยุธยาในการเตรียมจัดงานกาชาติกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดส่วนการขอเปิดพื้นที่ถนนพิศณุโลกนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะชุมนุมอยู่บนถนนดังกล่าวและจะยอมเปิดเส้นทางให้ก็ต่อเมื่อรัฐบาลลาออก กระทั่งเวลาประมาณ14.20นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกองกำลังออกจากพื้นที่ถนนพิษณุโลกกลับเข้าที่ตั้งที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยพลตำตรวจตีอดุลเปิดเผยว่าได้มีการเจรจาทางกับแกนนำทางโทรศัพท์โดยกลุ่มผู้ชุมนุมยอมเปิดพื้นที่ตั้งแต่แยกลานพระบรมรูปทรงม้าถึงสะพานมขวานรังสรรเพื่อเตรียมสถานที่จัดงานกาชาติให้ซึ่งเป็นที่น่าพอใจการเจรจาเป็นผลสำเร็จ ย่างไรก็ตามนะครับยังเกิดเหตุการณ์จากสิบตำรวจอุดมพรอ,อาคารรัดวันผู้บังคับหมู่โรงเรียนในร้อยตำรวจถูกกลุ่มผู้ชุมนุมมั่ประชาธิปั์รุมทำร้ายจากการสอบถามจากสิบตำรวจอุดมพรซึ่งบริเวณใบหน้าพบว่ามีรอยฟกช้ำหลายแห่งเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถตู้แบบเช่าพาผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับรองผู้กำกับและสารวัตรเดินทางจากโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานรวมห้านายเพื่อไปประชุมที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ ขณะขับรถลงจากสะพานพระรามแขาเข้าและจอดติดไฟแดงบริเวณแยกเจ้าปอรอได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดทางนี้พบว่ามีกระสุนปืนถูกยิงทะลุผ่านกระจกหน้ารถเข้ามาสองนัดตำรวจทุกคนในรถต่างก้มหมอบเพื่อหลบกระสุนเมื่อสิ้นเสียงปืนพบว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ทราบฝ่ายได้เข้ามาล้อมรถไว้ก่อนเข้ารุมทำร้ายทุกคนในรถและพันตำรวจเอกยงยุทธเรืองเดชผู้กำกับนโยบายและแผนโรงเรียนในร้อยตำรวจถูกกระสุนปืนเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บ โดยตนเองนั้นถูกต่อยเข้าที่ใบหน้าหลายแห่งก่อนจะอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีออกมาขอความช่วยเหลือซึ่งพลตํารวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลได้ส่งตัวจากสิบตารวจอุดมพรไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าทันทีส่วนนายตำรวจอีกสนายที่ถูกทำร้ายนั้นก็ถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าเช่นกัน อีกด้านหนึ่งนะครับในการปฏิบัติการขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับม็อบประชาธิปัตย์ไม่สามารถเจราจาหาข้อยุติกันได้โด๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจากภาคตะวันออกจำนวน14กองร้อยเข้าประชิดพื้นที่การชุมนุมเพื่อรื้อถอนแผงเหล็กและเวทีการชุมนุมซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตรวจค้นพบอาวุธปืนและเสื้อกราะ ก่อนจะถูกกลุ่มผู้ชุมนุมยิงแก๊สน้ำตาใสพร้อมกับกำหนำยิงด้วยอาวุธปืนและระเบิด m 7 9อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีรายง,งานด้วยนะครับว่ามีมือยิงสไนเปอร์แอบซ่อนอยู่บนตึกสูงพร้อมซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายทราบชื่อคือสิบตำรวจตีพงศกรแสงกลมผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสถานีตำรวจภูทรบางละมุงจังหวัดชนบุรีและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอีกหลายนาย ก่อนจะถอยร่นไปยังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและถอนกําลังกลับไปยังที่กองบัญชาการตารวจนครบาลแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังถูกม็อบประชาธิปัตย์ที่ดักรอบริเวณนั้นควา่างปาสิ่งของด้วยความบ้าคลั่งทําให้รถของเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับความเสียหายรวม4คันและมีการรุมทุบตีและพลิกความรถท่ถามกลางความสะใจของผู้ชุมนุมที่กระทรําผิดกฎหมายทั้งนี้กลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ยังคงไม่หยุดพฤติกรรมท้าทายกฎหมายยังคงขยายพื้นที่การชุมนุมต่อเนื่อง ไปจนถึงอนุษษสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยการนําแผงเหล็กถังน้ํามาปิดกั้นการจราจรเช่นเดิมครับการกระทำของม็อบประชาธิปัตย์ครั้งนี้นะครับจปะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เนื่องจากถือว่าเป็นการใช้ความรุนแรงจนทําให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนั้นเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บขณะที่บรรยากาศขณะนี้นะครับเก่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจได้กลับเข้าสู่ที่ตั้งแล้วครับ และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่ที่บริเวณลานพระบรมสรงมานะครับคุณตีนปางคุณเอกวัลเลนยูครับ